รวบ10เอกโดนไล่ออกทหารประเวณล,ลักหัวทองเหลืองสายดับเพลิงปวนชุมพรกองปราบจับอดีต10เอกประเวณขโมยหัวทองเหลืองสายดับเพลิงทั่วทุมพรนำไปขายพบโดนไล่ออกทหารหลังขโมยของหลวงภายในค่ายจังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่12สิงหาคมที่กองบังคับการปราบปรามบอกปพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการกองปราบปรามสังกัรพันตำรวจเอกพัทรวุฒิอ่อนช่วยผู้กำกับการ5บกปพันตำรวจโทกิติภูมิ4ีแพ้วสวกกก5บกป จับกลุ่มนายวิจิตนวลชื่นอายุ32ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดชุมพรที่เศษ283ส่วน2,567ลงวันที่9สค67ข้อหาลักทรัพย์โดยทำอันตรายสิ่งกีดกัน้นโดยใช้เยานพาหนะได้ในพื้นที่หมู่7ตำบลวังไผ่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรสืบเนื่องจากได้มีคนร้ายกระเวนก่อเหตุขโมยหัวทองเหลืองสายดับเพลิงภายในห้างบิ๊กซีและโรงพยาบาลชุมพรสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าคนร้ายรายนี้คือนายวิจิตจึงขอสารออกหมายจับไว้กระทั่งตามจับกลุมได้ดังกล่าวจากการสอบสวนนายวิจิตสารภาพว่าเคยรับราชการทหารยศสิบเอกแผนกช่างทหารที่ค่ายแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรก่อนโดนไล่ออกเนื่องจากไปขโมยของหลวงภายในค่ายที่จังหวัดลบบุรี จากนั้นจึงเดินทางกลับมาอยู่กับภรรยาที่ชุมพรส่วนตัวไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งเมื่อตกกลางคืนได้ขี่รถจักรยานยนต์ประเวณลักหัวทองเหลืองสายดับเพลิงตามสถานที่ต่างๆก่อนนำทองเหลืองไปขายกิโลกรัมละ1 5 0่งบถึงหนึบาทจึงนำส่งสพเมืองชุมพรดำเนินคดีต่อไป